วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพลอยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบริเวณของชายหาดจอมเทียนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะที่เราถ่ายทำเนี่ยก็ถือว่าตรงกับวันสิ่งแวดล้อมนะคะทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งจัดขึ้นนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนะคะเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพลอยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมกับภาพบรรยากาศวันนี้กันค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันที่5มิถุนายนของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็จริงๆแล้วต่อจากวันที่5ไปแล้วเนี่ยวันที่8เนี่ยเป็นวันทะเลโลกอีกทีนะฮะซึ่งธีมของวันทะเลโลกเนี่ยในปีนี้ทางเทคโนโลยีได้กำหนดไว้ว่าเป็นทะเลดีชีวิตมีสุขนะครับต้องสืบเนื่องมาจากกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านพลเอกสุรศักดิ์กัญญารัตน์เนี่ยท่านกังวลในเรื่องการใช้โดยเฉพาะเรื่องการใช้วัตถุอะไรต่างๆนี่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มันก่อให้เกิดขยะนะครับก็มีนโยบายมีแนวทางมาในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองเนี่ยซึ่งท่านทิพดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยท่านได้ให้แนวทางในการทํางานกําหนดแนวทางซึ่งเป็นโครงการที่เราเคยมีมาก็คือโครงการนําร่องในชายหาดปอดบุรี24หาดในทั่วประเทศนะฮะในส่วนของ24หาดซึ่งชลบุรีของเราเนี่ยก็จะมีอยู่4หาดที่จะเป็นชายหาดปอดบุรีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราตระหนักอยู่นี้ว่าขยะพลาสติกซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นมหันตภัยต้องเรียนให้ทราบนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยก่อนหน้านั้นวันที่28เนี่ยวานนำร่องที่เข้าไปเคยตื้นที่นาทับที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วเขาก็ตายพอผ่าท้องออกมาแล้วเนี่ยมีขยะอยู่มี8กิโลซึ่งเป็นถุงพลาสติกมีทั้งหมดด้วยกัน85ชิ้นซึ่งขยะแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นนั่นเองถามว่ามันเป็นความยุติธรรมของเขาไหมมันไม่ใช่สิ่งที่ความยุติธรรมที่เขาจะต้องเผชิญในเรื่องนี้เลยขยะพลาสติกเนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีสัตว์ทะเลที่อยู่ในทะเลยังไม่ออกอาการตัวนี้อยู่ว่ามีขยะอยู่ในท้องอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแนวทางหรือโครงการที่จะต้องดำเนินการในเรื่องรณรงค์เรื่องขยะทะเลประเทศเราเป็นประเทศที่มีขยะทะเลอันดับ6ของโลกนะฮะเราก็พยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องขยะไปทะเลเท่าไหร่กลับมาเท่านั้นเป็นอย่างนึงต่อไปลดใช้หลอดซึ่งแคปซูลเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมทรัพยากรในฝั่งท่านจตุพรบุรุษพัฒน์เนี่ยที่ท่านได้ขณะนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านได้นำโครงการเนี่ยในเรื่องแคปซูลเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มไม่มีใช้แล้วซึ่งแคปซูลมันเป็นขยะเล็กๆของเรานี่เองและอีกอันนึงก็คือในเรื่องการงดการใช้หลอดเปลี่ยนจากหลอดกาแฟธรรมดามาเป็นหลอดที่ไม่ใช่พลาสติกอันใช้เป็นหลอดโลหะหรือหลอดที่เป็นจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องรณรงค์กันและสิ่งที่สำคัญคือต้องมีเรามี2จอแล้วจอที่1คือจอจัดการแล้วแต่จอที่2เนี่ยคือจอสำคัญก็คือจอจิตสำนึกของทุกภาคส่วนนะต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันเนี่ยอย่างวันนี้ก็คุยกับทางท่านรองเศรษฐพลก็คุยกับเพื่อนตลองนักชาติว่าเราจะทำอย่างไรเช่นอาจจะกำหนดโซนนิ่งในส่วนของร้านสะดวกซื้อในการแจกจ่ายถุงพลาสติกเนี่ยเราอาจจะงดแจกจ่ายถุงพลาสติกในการซื้อของอาจจะต้องคุณจะใช้ถุงพลาสติกคุณต้องจ่ายสตางค์เงี้ยแล้วรณรงค์ในเรื่องนี้และอาจจะต้องมีการใช้ถุงผ้าอย่างจริงจริงจังนะฮะเราต้องรณรงค์กันในส่วนนี้จริงๆครับค่ะในนามของตัวแทนชุมชนเมืองพัทยานะคะเรามาร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเป็นเชิงอนุรักษ์ค่ะค่ะยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะประโยชน์นะคะแล้วก็
การจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูธรรมชาติแน่นอนค่ะทุกวันนี้เราต้องอนุรักษ์ช่วยกันนะคะธรรมชาติคือสิ่งที่จำเป็นแต่ยิ่งเราเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะถ้าธรรมชาติไม่ดีกิจกรรมในครั้งนี้มันก็จะมีผลกับการท่องเที่ยวนะคะขอเชิญชวนทุกๆคนทุกท่านนะคะในเมืองพัทยาร่วมกันอนุรักษ์และก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมยิ่งเรื่องขยะนะคะเราไปเที่ยวที่ไหนหรือไม่จะเป็นต้องเป็นที่เมืองพัทยาอย่างเดียวนะคะในเชิงของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยขยะสำคัญค่ะเราเอาไปทานตรงไหนเราก็ควรจะเก็บนะคะช่วยกันเก็บช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองเรานะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การปล่อยปลาวันนี้กันค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกในวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการปล่อยปลาหรือพันสัตว์น้ำในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีกับทางพัทยาทางแถบจอมเทียนนะคะที่ได้เปิดโอกาสและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นค่ะเกิดประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วยทำให้มีพันธุ์สัตว์น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ดำรงในพื้นท้องทะเลต่อไปค่ะถ้าในแนวทางในเรื่องการอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้จักทิ้งให้ถูกที่ถูกทางอย่างเช่นเหมือนจำพวกพลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลดการใช้ให้น้อยลงค่ะหรือไม่ใช้เลยก็ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าลดเลยนี่ก็คงจะยากหน่อยก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่ที่สำคัญคือทิ้งขยะให้ถูกที่โดยเฉพาะท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะไม่ทิ้งเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้ประชาชนนะคะรวมถึงทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้ในหลายๆรูปแบบค่ะไม่ใช่เพียงแต่การปล่อยปลานะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเราก็หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วค่ะเทปหน้านะคะพลอยจะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมดีๆที่ไหนในเมืองพัทยาก็ต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ